ากทีมผู้สร้างเดอะกรัดเท็กซัสเชนซอกว้างยิ่งกว่ามหาสมุทรกว้างยิ่งกว่าแม่งแปซิฟิกเรานั่งดูคนเดียวนะนั่งดูคนเดียวจะมีคนเฮียจะมีคนมาเข้าข้างหลังกูป่ะวะหนังดีๆทั้งนั้นเอ๊ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังนะครับผมช่วงอาทิตย์นี้นะหนังในโรงน้อยมากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็เพิ่งจัดมู่หลานกันไปนะมันก็ไม่ได้แบบทำให้เต็มอิ่มเราก็จะเห็นจากฟีดแบคจากแฟนๆหนอนหนังหลายท่านแล้วด้วยนะครับจากคอมเมนต์ที่ผมเข้าไปอ่านนะก็มีหลายๆคนมากเลยที่ไม่ชอบมู่หลานด้วยเหตุผลหลายอย่างอันนี้ผมเข้าใจมันดูแบบง่ายไปหมดหลายๆอย่างไม่ก็ไอซีที่ผมบอกว่าผมแม่งแบบที่สุดก็คือซีนเหี่ยวนั่นแหละที่แม่งรับธนูอ่ะเฮียอะไรวะคือครั้งแรกที่เห็นนะแม่งว้าเฮียอะไรวะเรื่องจริงมีอีกเยอะเลยนะครับถ้าใครไปดูแล้วก็จะรู้นะครับผมอันนี้ผมถือโอกาสพูดเลยนะครับเพราะว่านี่มันก็หลายวันแล้วนะหนังจากหนังเข้าเนี่ยทุกคนน่าจะไปดูมาแล้วแหละใครที่ยังไม่ดูคงไม่ซีเรียสแล้วล่ะวันนี้ก็เลยตัดสินใจนะครับผมเลือกภาพยนตร์สักหนึ่งเรื่องจาก Netflix ละกันทุกคนจะได้ไปหาดูกันได้อย่างถูกกฎหมายนะครับผมณขณะที่ผมเลือกดูเนี่ยมันติดเทรนด์ของทาง Netflix อันดับที่4ภาพยนตร์เรื่องนั้นคือ Dark Web Unfriend Dark Web Unfriend เนี่ยจริงๆตอนที่มันเข้า Netflix อ่ะมันมีช่องรีวิวที่เขียนรีวิวนะเขาก็พูดถึงเยอะคีย์หลักๆหรือคำหลักๆที่ช่องเขียนรีวิวหลายๆช่องเนี่ยเขาจะพูดถึง Unfriend Dark Web ก็คือฉลาดเล่าหลอนมากดีสุดๆผมก็เลยตัดสินใจอ่ะDark Web ก็ Dark Web ก่อนผมจะไปดูเนี่ยผมก็เห็นใบปิดเห็นโปรโมทหลายๆอย่างของทาง Dark Web Unfriend นะเขาจะใช้คำนี้จากทีมผู้สร้าง The Grudge Texas Chainsaw เรารู้อยู่นะครับว่าคำว่าจากทีมผู้สร้างเนี่ยกว้างกว่านี้ไม่มีอีกแล้วกว้างยิ่งกว่ามหาสมุทรกว้างยิ่งกว่าแม่งแปซิฟิกโอ้ยเรารู้กันมาแล้วเราเจ็บมาเยอะกับคำว่าทีมผู้สร้างเนี่ยบางครั้งแค่ถือบูมก็คือไม้เคยเห็นไม้ขนๆมั้ยครับด้ามยาวๆที่เขาถือกันแบบเนี้ยแล้วปลายมันมีขนๆสีเงินๆเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้เนี่ยเขาเรียกไม้ในกองถ่ายใช้เก็บเสียงนะครับแม้กระทั่งแบบบางครั้งแค่บูมแมนอยู่ในกองเนี่ยก็สามารถใช้คำว่าจากทีมผู้สร้างได้แล้วนะจริงสมมติแบบผมจะทำโปรโมทหนังเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้ตาลุงนี่เคยถือบูมนี่วาใน Avenger อ่ะสมมติเคยถือบูมใน Avenger นี่วาปัจจุบันทำหนังใหม่นี่เฮียพิมพ์ข่าวเลยจากทีมผู้สร้างถือบูมเองนะแต่ว่า ผมก็สงสัยผมก็ไปเสิร์ชหาผู้กับคนนี้ชื่อสตีเฟนซัสโกภาพยนตร์เรื่อง Dark Web Unfriend เนี่ยเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเขาเลยนะแต่ปกติแล้วเนี่ยเขาทำหน้าที่เขียนบทเขาเขียนบทให้เดอะกรัด1 2นั่นแหละแล้วก็เท็กซัสเชนซออยู่เรียกว่าอยู่ในทีมเขียนบทดีกว่าเป็นหนึ่งในทีมเขียนบทของภาพยนตร์เรื่องเดอะกราด1เดอะกราด2แล้วก็เท็กซัสเชนซอนะครับผมงานนี้เขาก็ได้พื้นที่ในการออกโรงเขียนบทเองกำกับเองเป็นภาพยนตร์ Dark Web Unfriend เข้ามาถึงตัวภาพยนตร์ Dark Web Unfriend ก่อนดีกว่าส่วนตัวผมชอบ Dark Web Unfriend ในมุมหนึ่งก็คือเขาฉลาดเล่าในงบที่จำกัดมากๆคำว่าฉลาดเล่าในงบที่จำกัดก็คือใช้สิ่งที่มีได้อย่างชาญฉลาดคำว่าใช้สิ่งที่มีได้อย่างชาญฉลาดเนี่ยผมวัดแค่อย่างนี้เลยมันส่งอารมณ์ถึงคนดูไหม Dark Web Unfriend ส่งอารมณ์ถึงคนดูได้แบบจัดหนักมากผมไม่ได้รู้สึกอย่างนี้นานแล้วนะเสียวสันหลังขณะดูภาพยนตร์ใครเคยเป็นบ้างเวลาเราดูหนังผีหรือหนังระทึกขวัญน่ะเรานั่งดูคนเดียวนะนั่งดูคนเดียวเราก็จะรู้สึกแบบไอ้เหี้ยแม่งจะมีคนเฮียจะมีคนมาเข้าข้างหลังกูป่าวะมึงจะมีคนมาอยู่ข้างหลังกูป่าวะผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะตอนดู Dark Web Unfriend นะผมรู้สึกแบบไอ้เหี้ยมันจะมีคนมาอยู่ข้างหลังป่าวะบรรยากาศด้วยตอนดู Dark Web Unfriend น่ะผมรู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นเหมือนหนังHorror Thriller บวกมิสเตอรี่หน่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะมีความระทึกขวัญสยองขวัญเขย่าขวัญเยอะมากแน่นอนเพราะฉะนั้นผมก็เซตบรรยากาศในบ้านให้แบบว่าเปิดไฟดวงเดียวเฉพาะที่ผมนั่งอยู่นะครับผมในบ้านปิดไฟหมดเลยผลปรากฏคือเหี้ยเสียวสันหลังเหี้ยเอ้ยเหมือนแบบมีใครจะออกมาสกิดไหลกูตลอดเวลารู้สึกได้เลยว่าแบบเฮ้ยมันมีลมเย็นๆผ่านไหลผ่านคอเราแล้วดีแล้วไอ้ผลลัพธ์ที่น่าขนลุกตรงเนี้ยเล่าเรื่องผ่านแค่หน้าจอคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปแค่เครื่องเดียวเองนะภาพยนตร์เรื่อง Dark Web Unfriend เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของ
หนุ่มคนนึงเว้ยที่ไปได้โน้ตบุ๊กปริศนามาปั๊บแม่งมีการไปคอวิดีโอหาแฟนหาเพื่อนไปคุยคนนั้นคนนี้มีกรุ๊ปเพื่อนนัดคุยกันตอนกลางคืนนัดสกายป์กันแต่ไอ้โน้ตบุ๊กอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่โน้ตบุ๊กธรรมดามันเป็นโน้ตบุ๊กที่เก็บคลิปวิดีโอลับจากดาร์กเว็บและไอ้คลิปวิดีโอลับจากดาร์กเว็บอันนี้แหละเป็นตัวการที่ทำให้ชีวิตบรรลัยชิบหายเลยที่เหลือคุณต้องไปดูเองอันนี้เป็นคำโปรยอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นคำโปรยที่ตัวผู้กำกับแล้วก็ตอนโปรโมทเนี่ยเขาโปรโมทมาประมาณนี้นะครับก็ใครที่อยากหาหนังระทึกขวัญดูอยากหาหนังสยองขวัญดูลองไปดูได้ทาง Netflix นะครับผมด้วยทาง Netflix ผมอยากจะพูดถึงหนึ่งอย่างนี้มากก็คือทำยังไงให้อยู่หนังชั่วโมงกว่ากับมุมภาพผ่านจอแล็ปท็อปคือพระเอกมันสกายป์ไงแล้วเนี่ยก็ผ่านไอ้วิดีโอคอลตรงเนี้ยทั้งเรื่องเลยทำยังไงสิ่งหนึ่งเว้ยที่ตัวหนังพยายามทำอยู่ตลอดคือใช้ไดอะล็อกเล่าเรื่องในขณะที่พระเอกกำลังพิมพ์คุยกับคนหนึ่งอยู่มันก็จะมีไดอะล็อกที่ไม่ได้เป็นสาระสำคัญแต่เป็นบรรยากาศหนึ่งอย่างนะที่ภาพยนตร์ยุคปัจจุบันควรจะทำคือนิ่งไม่ได้คำว่านิ่งไม่ได้เนี่ยมันต้องขยายนิดนึงคำว่านิ่งไม่ได้ของผมเนี่ยหมายถึงตัวเรื่องมันต้องเดินข้างหน้าคอนเทนต์ที่หนังกำลังจะเล่าอยู่เนี่ยมันต้องมีการพัฒนาและเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่ใช่หยุดอยู่กับที่ยกเว้นคุณต้องการจะสร้างหนังที่แบบเหมือนอย่าง Don't Breathe เรื่องอ่ะมันหยุดเดินไปข้างหน้าก็จริงแต่มันก็ยังมีคอนเทนต์มีการบิวอัพมีอะไรที่ทำให้มันไม่หยุดนิ่งเข้าใจคำนี้ไหมอาจจะต้องใช้ความเข้าใจนิดนึงนะเพราะว่าคำว่านิ่งไม่ได้ของผมเนี่ยหนังหลายๆเรื่องอ่ะมันนิ่งแบบไร้เหตุผลน่ะนิ่งแบบเหมือนเพื่อให้หนังกูดูอาร์ตดูอินดี้ไปเฉยๆเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีแต่ส่วนตัวผมจะไม่ค่อยชอบการที่ทำให้หนังนิ่งโดยไร้เหตุผลหนังนิ่งโดยไม่ได้มีเหตุจำเป็นเพราะสำหรับผมเนี่ยภาพยนตร์อย่างที่ผมพูดหลายครั้งเลย mindset ของผมเนี่ยภาพยนตร์มันคืองานศิลปะที่ต้องเอนเตอร์เทนเรามันต้องเอนเตอร์เทนเรามันต้องมีความบันเทิงบางอย่างอย่างDon't Breathe เรื่องไม่เดินแต่คอนเทนต์มันยังมีอะไรใหม่ๆให้เราไปเจอชายตาบอดถูกไหมเนื้อเรื่องมันหยุดเดินเพราะมันมีการบิวอัพมันมีฉากไล่ล่าไล่ฆ่าฉากอะไรกันถูกไหมแต่เราก็ยังได้เห็นคอนเทนต์ใหม่ๆจากการที่ไอ้ตาลุงคนนี้ทำอะไรกับแก๊งวัยรุ่นนั้นไอ้ตาลุงนี้มันมีมุกใหม่ๆวิธีการใหม่ๆเพื่อมาเล่นกับเหยื่อแล้วไอ้เด็กวัยรุ่นนี่มันก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันยังมีคอนเทนต์ที่ขยับมีคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาคอนเทนต์เดิมก็มีการก้าวไปข้างหน้าถึงแม้ว่าเรื่องมันจะหยุดเดินไปแล้วก็ตามอันเฟนดาร์กเว็บเป็นแบบนั้นเลยแต่อันเฟนดาร์กเว็บเนี่ยมันจะต่างกับDon't Breatheออกไปตรงที่เรื่องมันเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกว่าอันเฟนดาร์กเว็บเป็นมิสซิลี่สิ่งที่เขาเล่นคือเขาจั่วคำถามตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยนะซึ่งสร้างความสงสัยให้ผมหนักมากหลายจุดมากๆคือพอเขาจั่วคำถามแล้วมันได้ผลปั๊บเนี่ยเราจะเกิดคำถามแบบเฮ้ยเฮี้ยยังไงวะคำถามที่ได้ผลเนี่ยมันจะสร้างโฟกัสของคนดูกับหนังได้อย่างแบบชะงักนักอะพอผมเกิดความสงสัยในหนังปั๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมคือผมจะจดจ่อกับหนังโดยอัตโนมัติเลยอ่ะแก๊งเพื่อนเพ่งคุยอะไรกันวะไอ้เหี้ยกูก็นั่งฟังเอ้าไอ้เหี้ยไม่ใช่สาระสำคัญเลยดีกว่าในขณะที่แก๊งเพื่อนนั่งคุยกันพระเอกแม่งก็พิมพ์คุยกับแฟนตัวเองด้วยแล้วแม่งไปเจอปริศนานู่นนี่โอ้โหแม่งแบบข้อมูลมันหลั่งไหลมันหลั่งไหลเข้ามาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งติดตามไปเรื่อยติดตามไปเรื่อยผมไม่เบื่อเลยเป็นอีกครั้งที่ผมดูหนังHorror Taylor แล้วรู้สึกว่าไม่มีช่วงให้ผมลุกไปดื่มน้ำหรือลุกไปฉี่ไปเข้าห้องน้ำเลยผมรู้สึกว่าผมจดจ่อไปเรื่อยๆสักพักเอ้าไอ้เหี้ยจบแล้วแป๊บเดียวเองซึ่ง Dark Web Unfriend ใช้วิธีการเอาข้อมูลยิงใส่หน้าเราเยอะมากและครั้งละหลายๆข้อมูลพูดให้เห็นภาพง่ายๆเขามีเส้นเรื่องหลัก1เส้นแต่ระหว่างทางอ่ะเขาจะมีเหมือนเหตุการณ์ย่อยๆแบบหยอดระหว่างทางนิดๆมีเนื้อหาย่อยๆซอยๆระหว่างทางที่แบบค่อยๆสอดแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีช่องว่างในการพักสมองให้เราเลยคือหนังไม่ได้ดูยากนะอันเฟนดาร์เว็บหนังไม่ได้ดูยากทุกอย่างที่มันตั้งคำถามไว้มีคำตอบอยู่ในภาพยนตร์หมดเลยคุณแค่ตามตัวละครไปเรื่อยๆแต่การตามตัวละครหลักไปเรื่อยๆของดาร์เว็บอันเฟนเนี่ยมันสนุกมาก
ค่อยๆเปิดเนื้อหาค่อยๆเปิดเบาะแสค่อยๆเฉลยตรงนี้พอเฉลยตรงนี้ปั๊บเราก็เฮ้ยไอ้เชี่ยจริงปะเนี่ยคำถามเก่าเริ่มจะขี้คายมีคำถามใหม่ขึ้นมาเราก็จะเอ้าเออว่ะไอ้เชี่ยแล้วยังไงต่อเนี่ยเราก็จดจ่อไปเนี่ยดาร์กเว็บอันเฟรนด์มันเป็นแบบนั้นเลยซึ่งผมอยากแนะนำมากในช่วงสัปดาห์ที่มันแบบมู่หลานก็อ่ะสำหรับผมมู่หลานเนี่ยทำผมอินในมุมที่ว่าไอ้เชี่ยเราผมชอบเพลงนะครับชอบเพลงชอบเรื่องแล้วก็แค่ตรงนั้นเราก็ชอบแค่ตรงนั้นส่วนเนื้อเรื่องที่เหลือมันก็เฉยๆแน่มันก็เนี่ยมันก็เฉยๆมันก็ไม่ทำให้เราฟินเนี่ยพูดแค่ว่ายังไม่ถึงใครที่ยังไม่ถึงเนี่ยแล้วเป็นคอหนังระทึกขวัญ นะไม่ต้องดูจริงๆ Dark Web Unfriend เนี่ยผมแนะนำนะครับผมอ่ะสรุปเลยนะเรื่องสำหรับ Dark Web Unfriend นะผมขอยกให้ว่าเฮ้ยแม่งใช้ได้ Dark Web Unfriend มีกลิ่นในการเล่าเรื่องง่ายๆให้แบบไอ้เหี้ยมันมีการพลิกคือด้วยความที่ตัวสตีเฟนซัสโก้เนี่ยเขาเป็นคนเขียนบทอยู่แล้วเขาก็จะมีความสามารถในการจับเส้นเรื่องได้อยู่หมัดแล้วบางทีเส้นเรื่องตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นเรื่องที่คุณสามารถเห็นในหนังทั่วไปมันเป็นเส้นเรื่องที่โคตรคลีเช่เลยแต่เขาเอามาบิดมุมนิดเดียวมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเฮ้ยมันใช้ได้ว่ะมันเป็นมุกเดิมๆเป็นมุมเดิมๆที่เรารู้สึกว่าเออว่ะมันก็สนุกไหลไปได้เรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้น Dark Web Unfriend เรื่องเนี่ยผมจะถือว่าโอเคแต่ส่วนที่ผมยังรู้สึกว่าอ่อนอยู่ก็คือทุกอย่างมันเดาง่ายมันยังมีจุดที่เดาง่ายอยู่นะถ้าคุณดูไปเรื่อยๆเนี่ยคุณเก็ทบางอย่างน่ะแล้วคุณจะรู้เลยว่าอ๋อแม่งมันต้องไปตรงนี้แน่แล้วมันไปตรงนั้นจริงๆมันยังมีมุมนี้อยู่ส่วนเรื่องนักแสดงการแสดงอันนี้ผมโอเคทุกคนนักแสดงทุกคนที่อยู่ในเรื่องทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีเป็นตัวละครตัวนั้นได้ดีผมเชื่อว่าทุกคนเป็นตัวละครตัวนั้นและตัวละครรู้สึกอะไรผมรู้สึกอย่างนั้นด้วยเลยเพราะฉะนั้นณตอนนี้เรื่องการแสดงเรื่องหน้าที่ของนักแสดงที่เป็นตัวละครตัวนั้นน่ะการแสดงทุกอย่างผมโอเคไม่ได้มีติดขัดกับอะไรเลย2เรื่องโพสต์อันนี้ต้องพูดเป็นกรณีพิเศษเพราะเรื่องโพสต์เรื่องเนี้ยเขาพยายามใช้อะไรที่แบบง่ายที่สุดพอมันง่ายที่สุดปั๊บมันคุมง่ายพอมันคุมง่ายปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือช่างตัดอะหรือคนทำงานโพสต์อะเขามีช่วงเวลามีสเปซให้ครีเอทคุณเคยสังเกตไหมว่าหนังบล็อกบัสเตอร์หลายๆเรื่องอะมันเทคนิคเยอะมันแบบฟุ้งฟ้าฟุ้งฟ้าพูดกับเขาอยากใส่นู่นนี่นั่นเยอะบางเรื่องเนี่ยถ้าทีมโพสต์หรือช่างตัดเอาไม่อยู่เนี่ยมันจะดูแบบธรรมดามันเป็นความธรรมดาในความหวือหวาหนังบล็อกบัสเตอร์เป็นเยอะมากแม่งตัดกันหวือหวาเชียวแต่เรารู้สึกเฉยเหี้ยบางทีมันอาจจะเยอะเกินไปมันอาจจะแบบไม่มีพื้นที่คือแม่งมันแน่นจนแบบไม่มีพื้นที่ให้ช่างตัดแม่งครีเอทอะไรเลยอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ Dark Web Unfriend เนี่ยเขาเลือกใช้วิธีการที่ง่ายที่สุดช่างตัดมีการบิวอัพที่ค่อนข้างที่จะเฉียบขาดเออเป็นอะไรง่ายๆที่เฉียบขาดจังหวะตัดหลายๆจังหวะนะผมจะรู้สึกว่าเข้าออกเหตุการณ์เนี้ยด้วยจังหวะที่แม่งแบบคมกริบเลยจังหวะที่เราควรรู้สึกเท่านี้เขาก็ตัดให้เรารู้สึกเท่านี้แล้วซึบเข้าเลยอะไรเงี้ยบางจังหวะที่ต้องแบบเซอร์ไพรส์เราเขาก็แบบนับก้าวเลยนะ1 2 3แล้วซึบโอเคมันได้เลยและอีกอย่างนึงสกอร์ของ Unfriend Dark Webเออสกอร์ดีด้วยเออใช้สกอร์ที่คุมโทนได้อย่างดีเลยมันจะใช้สกอร์จากสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าอย่างเช่นเสียงคอมเสียงตึ้งตึ้งตึ้งเสียงเมสเซจเข้าหรือเสียงแบบคอมช็อตช็อตซ่าซ่าอะไรอย่างเงี้ยมันใช้เสียงจากสิ่งที่มีเลยบิวอัพเลยนะแล้วผมโคตรชอบเลยบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น Dark Web Unfriend นะครับผมเนื้อเรื่องก็โอเคถึงแม้ว่าจะเดาง่ายหน่อยแต่ผมก็บันเทิงกับมัน2นักแสดงผมโอเคนักแสดงทุกคนทำได้ดี3โพสในฐานะที่ผมเป็นช่างตัดนะครับผมโพสผมชอบนะรู้สึกว่ามันใช้อะไรที่แบบไม่ต้องยากแต่ได้ผลสำหรับผมอะตัดน้อยๆแต่ได้ผลน่ะเอออันเนี้ยยากสำหรับผมมันยากสำหรับคนทำงานอย่างผมนะสำหรับตัวผมเองนะผมรู้สึกว่าน้อยๆแต่ให้รู้สึกเยอะๆยากและสำหรับผมรู้สึกว่า Dark Web Unfriend เนี่ยทำตรงนี้ได้ดีเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมให้จะอยู่ที่7คะแนนอย่างที่ผมบอกไปครับว่า Dark Web Unfriend เนี่ยถึงแม้ว่าผมจะรู้สึกว่าชอบมากก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ใช่หนังอยู่ในระดับที่8คะแนนขนาดนั้นนะครับผมมันจะอยู่ที่สัก7คะแนนมีความคิดในหัวปุ๊บๆด้วยว่าอาจจะ6ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยมันยังมีกลิ่น
มันยังมีกึ๋นในแบบที่ไอ้เหี้ยเข้าใจเล่าแล้วใช้สิ่งที่มีพูดเลยนะผมย้ำคำนี้เลยนะว่าสำหรับ Dark Web Unfriend นะใช้สิ่งที่มีได้อย่างคุ้มค่าจริงๆไม่มีส่วนไหนที่โยนทิ้งไว้แล้วสูญเปล่าเลยอ่ะไม่มีเลยแล้วผมรู้สึกว่าแม่งใช้ได้เว้ยในงบที่ผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้น่าจะใช้งบไม่ได้มากผมไม่ได้ไปหาข้อมูลนะครับแต่จากสายตาและจากการคาดเดาจากมีสเปเชียลเอฟเฟคในฉากด้วยนะสเปเชียลเอฟเฟคในที่นี้หมายถึงว่าไม่ใช่งานโพสอ่ะงานหน้ากล้องอ่ะพวกแบบอย่างเลือดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีด้วยแล้วผมก็วิเคราะห์จากนี่แหละจากมุมกล้องจากสเปเชียลเอฟเฟคที่อยู่หน้ากองถ่ายหน้าเซตหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะใช้งบที่จำกัดมากๆนะครับผมคือคุมงบให้มันอยู่น้อยที่สุดแหละเพื่อที่จะได้อ่ะทำหนังกันเนาะมันก็จะมีจุดๆนึงที่เหมือนการขายอย่างเช่นว่าถ้าเราทำงบได้น้อยที่สุดแล้วมันส่งผลมากที่สุดเนี่ยอย่างน้อยๆมันการันตีกำไรและมันโอกาสที่จะขาดทุนแม่งต่ำมากดาร์กเว็บอันเฟนเนี่ยแนะนำเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบหนังฮอลเลอร์เทเลอร์ใครที่เรียนฟิล์มอยู่ปีแรกๆไม่ว่าจะชั้นปีไหนก็ตามลองดูก็ได้ดาร์กเว็บอันเฟนเผลอๆแม่งพวกคุณอาจจะดูกันแล้วก็ได้ไม่ต้องรอมาให้ผมแนะนำอะไรเงี้ยเด็กฟิล์มนะพวกคุณอาจจะดูแล้วก็ได้ลองไปหาดูใน Netflix เผื่อใครยังไม่ดูก็ลองดูแล้วกันถือว่าเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่โชว์กึ๋นนะครับโชว์กึ๋นคือเป็นภาพยนตร์ที่ผมรู้สึกว่าตัวผู้กำกับเหมือนเขาเตรียมตัวเขาเตรียมตัวว่าเขาไม่ได้แบบเขาเขียนบทมาก่อนไงอันนี้เป็นงานแรกของเขาเขาก็จับอะไรเล็กๆไม่ต้องใหญ่โตมากจับอะไรเล็กๆนี่แหละเป็นเหตุการณ์ที่ตัวละครตัวนึงไปเจอเหตุการณ์ที่โอ้โหหน้าสิวหน้าขวานเหี้ยแล้วก็บิวอัพกันตรงนั้นอะไปเรื่อยๆเรื่อยๆผู้กำกับเอาอยู่ค่อนข้างจะฉลาดเล่านะครับผมลองไปเด็กฟิล์มลองไปศึกษาได้ใครที่ไม่ใช่เด็กฟิล์มก็ดูเอามันได้เลยเนี่ยดูเอามันได้เลยไม่ต้องคิดมากครับผมปล่อยหัวโล่งๆลองทำเหมือนผมก็ได้นั่งหน้าคอมหรือนั่งคนเดียวนะแล้วก็เปิดไฟดวงเดียวเฉพาะที่คุณนั่งอยู่อะปิดไฟในบ้านไม่ให้หมดเลยแล้วดูลองดูเสียวสันหลังใครที่ไปดู Dark Web Unfriend มาแล้วนะครับผมก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมมีคนอินบ็อกซ์ถามผมอีกหนึ่งเรื่องคือโคตรสปอยจะไม่ทำแล้วเหรอพี่ผมไม่มีความคิดที่จะเลิกทำรายการอะไรทั้งนั้นนะครับผมแต่แค่แบบว่าความรู้สึกหลังดูนี่มันเป็นอะไรที่มันดูแล้วผู้ความรู้สึกส่วนโคตรสปอยมีโคตรสปอยมีแต่ว่าโคตรสปอยเฉพาะเรื่องที่น่าสนใจเท่านั้นส่วนโคตรสปอยล่าสุดนะผมคิดอยู่ว่าจะหยิบยกหนังของอูเอโบอีกสักเรื่องนึง เพราะผมเชื่อว่าหนังของอูเอโบเนี่ยมันไม่มีช่องไหนรีวิวได้มันเท่าช่องนี้อีกแล้ว เดี๋ยวผมอาจจะหยิบยกหนังของอูเอโบอีกสักเรื่องนะครับผมกำลังเลือกอยู่ว่าเป็นเรื่องอะไรดีนะเดี๋ยวจะเลือกอยู่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรดีอาจจะเป็นแบบ Alone in the Dark มั้ยเอ๊ะ Far Cry มั้ยเอ้ยหนังดีๆทั้งนั้นเอ๊ะโอเคมีความรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ได้ครับแบบไม่สปอยนะส่วนฝากนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับผมก็ทางเพจ Facebook หนอนหนังและ Channel YouTube หนอนหนังด้วยนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันจะดีใจเหี้ยจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับผมคุณต้องไปดูด้วยตาตัวเองเว้ยแล้วจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้นะครับผม Dark Web Unfriend คุยกับผมส่วนตัวชอบครับผมอ่ะยังไงซะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ